สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้แอป Future Point ยังจ่ายจริงอยู่ไหมนะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปทำความรู้จักกับแอป Feature Point นี้กันเลยนะฮะก็สำหรับแอป Feature Point นี้นะครับก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของแอป Feature Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งแอปที่มาลงโฆษณานี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการกดดาวน์โหลดนะฮะเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับตามที่เขาได้กำหนดเอาไว้ด้านหลังตรงนี้เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมาตรงนี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะอย่างของผมตอนนี้ก็มีอยู่ที่ 2,260 คะแนนนั่นเองนะครับก็สลับคะแนนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้เยอะแล้วนะครับทุกๆ600คะแนนนะครับเราสามารถนำไปแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินก็ให้เรากดที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเมื่อเราเข้ามาที่เมนูรีวาร์ดนี้แล้วนะครับภายในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีช่องทางให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะฮะ1ก็คือ Steam Wallet นะครับ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการกดสั่งถอนเงินผ่าน PayPal ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพื่อที่เราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ Future Point ยังจ่ายเงินจริงอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดเข้าไปที่ PayPal ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับภายในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีจำนวนเงินที่ให้เราเนี่ยเอาคะแนนมาแลกได้อยู่นะครับก็จะมีอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินจำนวน3ดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่ง3ดอลลาร์เนี่ยมันจะใช้คะแนนอยู่ที่ 1,800 คะแนนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินเลยนะฮะก็กดไปที่ redeem ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รอทาง App Future Point นะครับทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกด Buy Reward เลยนะครับก็ตอนนี้ก็รอทาง App Future Point ทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับ App Future Point ก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทาง App Future Point นะครับก็ได้แจ้งมาว่าตอนนี้นะฮะทาง App Future Point ได้ทำการโอนเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินจาก App Future Point นะครับได้เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมแล้วหรือยังนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับรายการที่ผมกดแลกคะแนนไปเป็นเงินจากใน App Future Point นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะฮะก็อยู่ที่รายการด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะนี่เลยนะครับชื่อผู้ส่งก็คือ Future Point นะครับส่วนอีเมลที่ส่งเงินมานะครับก็คืออีเมล support@futurepoint.com นั่นเองนะครับซึ่งอีเมลนี้นะครับก็เป็นอีเมลของทาง support ของ @futurepoint.com นั่นเองนะครับก็ส่งเงินมาจำนวนอยู่ที่3ดอลลาร์นะฮะนี่เลยนะครับก็ตรงกันกับรายการที่ผมกดแลกคะแนนไปเมื่อกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟรชให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่านี่คือรายการที่ทาง Future Point ได้ทำการโอนเงินให้กับผมจริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับรีเฟรชเสร็จแล้วนะครับรายการก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราทำการกดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะฮะโอเคผมนี่เลยนะฮะรายการยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย App Future Point นะครับยังเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตามที่ผมยืนยันจากการถอนเงินตรงนี้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสถานะการจ่ายเงินนะครับก็ยังจ่ายอยู่ปกตินะครับแล้วก็ยังเข้ามาทำเงินได้ตามปกติเลยนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วรอการอัปเดตอยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้ App Future Point ยังจ่ายจริงอยู่ไหมยังได้เงินจริงอยู่ไหมนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตอบไว้เลยนะครับว่าจ่ายจริงอยู่แล้วก็ยังเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ App Future Point นี่กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลด App Future Point ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลด App Future Point ใน Google Play นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการดาวน์โหลด App Future Point มาให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นทำเงินจาก App Future Point นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลด App Future Point เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็วิธีการเริ่มต้นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิว App Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ